ข้าราชการตำรวจตำแหน่งรองผู้บังคับการและก็สารวัตรซึ่งเป็นวาระประจำปี2,566นะคะปรากฏว่าวันนี้มันก็มีชื่อหนึ่งที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจเซิร์ชกันใหญ่เลยยุงก็ต้องเซิร์ชมืนกันใครเน้่ตปยังไงเป็นใครนะนั่นก็คือพันตำรวจเอกพัฒนธงทิวดามาพง์นี่นะคะามสกุลน,นี้เนี่ยก็น่าจะคุ้นๆอยู่ พันตรุเอกพัฒทธงทิวดามาพงนะคะเป็นหลานของคุณหญิงพจมานแล้วก็ตอนนี้ก็มีการโยกย้ายตําแหน่งโดยในเว็บไซต์ของกองสารนิเทศสํนานักงานตํารวจแห่งชาตินะคะก็มีการทยอย <c oughs> เผยแพร่คําสั่งแต่งตั้งตํารวจตําแหน่งรองผู้บังคับการสารวัตรวาระประจําปี2566ตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทีนี้เนี่ย คือคำสั่งล็อตแรกนะคะที่มีการเผยแพร่ออกมาทั้งหมด11คําคำสั่งก็จะเป็นคำสั่งของสอพอทอตรรสามคำสั่งคำสั่งของบอชอส .1 นึ่คำสั่งคำสั่งของรอพอตรรสามคำสั่งแล้วก็คำสั่งสตมอ,อีก3คํคำสั่งทีนี้เนี่ยถ้าจะรวมตำแหน่งที่มีการแต่งตั้งล็อตแรกที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด641ตําตำแหน่งแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้นะคะในโลกโซเชียลค่อนข้างจะสนใจชื่อนี้ก็คือพันตํารวจเอก พัฒน์ธงทิวดาม,มาพงศ์ท่านเป็นผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการสองกองบังคับการอำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองส่วนกลางแล้วก็ได้รับการยกย้ายไปเป็นผู้กำกับด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ตนี่นะคะหลานนะคะหลานของคุณหญิงพพจมานทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากชื่อนี้ที่หลายคนเนี่ยตอนนี้ก็ให้ความสนใจนหน้าตาก็ ลอเแล้วยังหนุนยังแน่นนะคะก็มีอีกชื่อหนึ่งที่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเพราะว่ามันมีกรณีของพันตํารวจเอกะเนศสุขชัยซึ่งท่านเป็นผู้กํากับการตมจังหวัดภูเก็ตบกตม6ได้ยื่นหนังสือลาออกจากราชการไปก่อนหน้านี้ท่านส่งหนังสือไปที่ผู้บังคับการตมหตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนที่น่าสนใจก็คือเหตุผลนะคะเหตุผลคือ เพื่อดำรงระบบคุณธรรมให้องคอ์กรและหวังว่าในยุคต่อต่อ,ตอไปคนที่ตั้งใจทำงานเสียสละมีผลงานจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม,มนี่นี่คือ,อ,อสิ่งที่ พันตรเอกธเนศสุขชัยท่านได้ระบุเอาไว้ในหนังสือแจ้งลาออกนะคะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าพันตำรวจเอกธเนศเนี่ยเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งตามมชาีแนบท้ายคําสั่งของสตมลงวันที่29พฤศจิกายนให้ไปดํารงตําแหน่งเป็นผู้กํากับตมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกอตม3ส,ส่วนคนที่จะมาแทนพันตำรวจเอกธเนศ ก็คือพันตำรวจเอกเกรงไกรอาริยะยิ่งผู้กำกับตมจากนครพ,พนมบอกอตม .4 ก็จะย้ายมาเป็นผู้กำกับตมจังหวัดภูเก็ตต่อ,อนี่นะคะ,คะประเด็นที่น่าสนใจของพันตรีธเนศสุขชัยก็คือว่าในการให้เอกผลที่เป็นการยื่นหนังสือลาออกจากราชการเพื่อดํารงระบบคุณธรรมให้กับองค์กรอพูดยังไงว่ามองว่าไม่เป็นธรรมอ่ะใช่นี่แหละแล้วก็ชื่อหลานคุณหญิงอ้อ ก็กลายมาดรงตําแหน่งใหญ่โตด้วย hmm. ทีนี้มันก็เลยมีคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะก็คืออาจารย์นันทวัฒน์สามารถค่ะมีการโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องตัวผู้กํากับบอกว่าผู้กำกับตอมอลาออกประท้วงถูกย้ายไม่เป็นธรรมตํารวจยังหาความเป็นธรรมไม่เจอประชาชนจะสิ้นหวังไหมคนของนักการเมืองได้ดิบได้ดีได้อยู่ในที่ที่อยากอยู่เรื่องเดียวก,กันกับที่นายกพูดเรื่องตัวผู้กํากับไหมแล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าเศร้าด้วยนะคะ นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องนี้ที่คุณนันทิวาสามารถอดีตรองผู้รองผู้อำนวยการสํานักงานเขากลองแห่งชาติได้โพสต์นะคะก็คือโพสต์ถึงนายทักษิณชินวัตรนักโทษชายที่ได้รับเอกสิทธิ์พิเศษค่ะใช้คําว่ายุติธรรมยุติที่แปลว่าหยุดเนี่ยนะคะแล้ก็ทำทอสระอามธรรมที่แปลว่าทำเนี่ยยุติธรรมสะกดยังไงพจนานุกรมอธิบายว่ายุติธรรม หมายถึงเที่ยงธรรมชอบธรรมไม่เอ็นเอียงแต่คําว่ายุตินั้นหมายความว่าชอบถูกต้องหรือจบส่วนธรรมนั้นหมายความว่าคุณงามความดีความจริงและกฎเกณฑ์เรายกตัวอย่างไปที่เทออวดาชั้น14นี่เป็นตัวอย่างที่ดีของความยุติธรรมหรือไม่นักโทษต้องอยู่คุกหรือมีเอกสิทธิ์พิเศษอยากอยู่ที่ไหนก็ได้คนมีหน้าที่ก็กลับเอาหูไปนาเอาตาไปไร่อยากมีตําแหน่งแต่ไม่อยากทํางานค่ะไม่กล้าขัดใจนะักการเมือง ไม่กล้าต่อสู้กับความไม่ถูกต้องของนักการเมืองพรรคการเมืองในประเทศนี้กําลังช่วยกันทําให้คนผิดไม่ต้องติดคุกเมื่อผิดก็ขอนิรโทษกรรมขออภัยโทษตกลงแล้วเนี่ยนักการเมืองทําผิดไม่ต้องติดคุกถามว่าหน้าด้านเกินไปไหมเรียกร้องให้คนเคารพกฎหมายแต่นักการเมืองทําผิดกฎหมายไม่ติดคุกค่ะบ้านนี้สงสัยมีแต่ยุติธรรมหรือหยุดจบคือไม่ต้องทําและไม่ต้องแสวงหาความยุติธรรมคนกล้าเยี่ยงพันท้ายโนรสิงห์ มีไหมนี่แหละค่ะโพสต์ถามส่งท้ายเลยนะคะทีนี้เนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องของเทวดาชั้น14ี่นี่ก็อ้างจริงกับคุณนันทวัฒน์นะคะก็แน่นอนนะ่ะนักโทษไทยในทักษิณน,นะคะปรากฏว่าวันนี้คุณเทศไทยเสนพลอดีตสสนครศรีธรรมราชก็ได้โพสตเข้าความเอาไว้น่าสนใจหัวข้อคือเรื่องทักษิณจะพ้นคุกด้วยเหตุใดบ้างคือมันมีก่อนหน้านี้เนี่ยฮะที่มีกระแสข่าวว่าเอ๊ะคุณทักษิณเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษในวันที่5ธันวาคม แล้วก็ลูกสาวเนี่ยคุณอุ้งอิงแพทอนทานก็บอกว่าไม่ได้ยินข่าวนี้เลยแล้วก็มันมีกระแสข่าวอีกบอกว่ากรมราชทานเนี่ยจะมีการแก้ไขระเบียบให้นักโทษไปถูกคุมขังที่บ้านได้ประมาณนี้นะคะมันก็อาจจะเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณด้วยซึ่งคุณเทพไทยนะคะก็เลยออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่าผมในฐานะอาดีตนักโทษที่เคยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําคนหนึ่งจะขออธิบายรายละเอียดของการอภัยโทษให้คุณอุ้งอิงได้รับทราบว่า การอภัยโทษให้แก่นักโทษนั้นต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษซึ่งมีอยู่สองแบบก็คือการอภัยโทษส่วนบุคคลและการอภัยโทษเป็นการทั่วไปซึ่งหมายความว่าถ้าเป็นการอภัยโทษส่วนบุคคลจะเป็นการอภัยโทษให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้นส่วนการอภัยโทษเป็นการทั่วไปหมายถึงการอภัยโทษให้แก่นักโทษทุกคนที่ถูกคุมขังในเรือนจำ และมีเงื่อนไขของการอภัยโทษในพระราชกิจสณิกาเกี่ยวกับประเภทคดีลำดับชั้นของนักโทษและจำนวนโทษจำคุกที่เหลืออยู่ซึ่งระบุไว้ในพระราชกิจสณิกาอภัยโทษชัดเจนทีนี้คุณเท็ไทยบอกว่าสำหรับการอภัยโทษในปีนี้ยังไม่เคยมีพระราชกิจสิกาอภัยโทษให้แก่นักโทษเป็นการทั่วไปเลยซึ่งนักโทษทุกคนต่างคาดหวัง และตั้งความหวังไว้ว่าจะมีพระราชกฤษฎีิกาอภพยโทษในวันที่5ธันวาคมนี้ซึ่งเป็นวันสําคัญของชาติและเคยมีพระราชกฤษฎีิกาอภพยโทษในวันดังกล่าวเป็นประจำเกือบทุกปีแต่ถ้าปีนี้จะมีเฉพาะพระราชกฤษฎีการภพยโทษส่วนบุคคลอาจจะสร้างความผิดหวังให้กับนักโทษที่ถูกจองจําประมาณ4ี่แสนคนไม่น้อยถ้าหากมีพระราชกฤษฎีิกาอภพยโทษเป็นการทั่วไป และใช้เงื่อนไขของมติคอรมอเดิมก็คือหนึต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไป 2. จํจำคุกม,มาแล้วไม่น้อยกว่า 1. ใน3ของโทษตามคำพิพากษาจะทําให้คุณทักษิณไม่ได้รับสิทธิ์อภัยโทษแน่นอนแต่ถ้าให้คุณทักษิณได้รับการปล่อยตัวได้มีเงื่อนไขเดียวคือในท้ายพระราชกฤษฎีกาต้องระบ,บุเงื่อนไขไว้ว่า นักโทษที่เหลือโทษจำคุกไม่ถึงหนึ่งปีให้ปล่อยตัวพ้นโทษไปซึ่งคุณทักษิณจะเข้าหลักเกณฑ์ข้อนี้เพียงข้อเดียวและจะทำให้การปล่อยตัวในทันทีซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเคยมีในท้ายพระราชกฤษฎิกาอภัยโทษฉบับก่อนๆมาแล้วส่วนการพักโทษนั้นถ้ายึดตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ฉบับปัจจุบันไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเ,เ,เพื่อช่วยเหลือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง คุณทักษิณยังไม่เข้าเกณฑ์การพักโทษเพราะต้องจำคุกให้ได้2ใน3ของโทษทั้งหมดเสียก่อนซึ่งคุณทักษิณถูกจำคุกยังไม่ถึง1ในสของโทษด้วยซ้ำไปเว้นแต่จะมีการแก้ไขให้มีเงื่อนไขจำคุกหนึ่งใน3ของโทษที่สามารถพักโทษได้เหมือนกับกรณีที่ผ่านมาเคยออกช่วยนักโทษ v i p บางคนและเมื่อใช้บังคับแล้วก็ประกาศยกเลิกทันที ไม่เคยนำกลับมาใช้เลยจนปัจจุบันนี้อันนี้นะคะให้เราเห็นข้อมูลชัดเจนบอกว่าอย่างนี้นะคะจากอดีตนักโทษคนหนึ่งแล้วก็บอกแต่ว่าในฐานะนักโทษคนหนึ่งที่เคยได้รับโทษจำคุกในเรือนจำมาก่อนอยากเรียกร้องให้กรมราชธรร์กระทรวงยุติธรรมยึดหลักเกณฑ์การอภัยโทษในมาตรฐานเดียวกันเหมือนปีที่ผ่านมาไม่อยากให้เกิดความลักลั่นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ตามความต้องการของผู้มีอำนาจเพื่อช่วยเหลือหรือขัดขวางนักโทษคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะยิ่งตอนนี้มีกระแสข่าวว่ากรมราชธรร์จะแก้ไขระเบียบให้นักโทษไปถูกคุมขังที่บ้านได้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณถ้าหากเรื่องนี้เป็นความจริงจะเป็นการทำลายความเชื่อถือของกรมราชัณฑ์และกระบวนการยุติธรรมไทยครั้งใหญ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นี่นะคะก็ไม่รู้ว่ากระแสข่าวนี่นะ,ะมันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่คุณเทศไทยได้ออกมาโพสต์เอาไว้มันดูเหมือนว่าเป็นการดักคอค่ะเอยถ้าเกิดว่ามันมีการแก้ไขระเบียบแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะไปเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณแล้วถามว่านักโทษชายทักษิณ ป่วยตอนนี้กี่วันแล้วนะพี่ร้อยกว่าวันแล้วร้อยกว่าวันแล้วนะคะตั้งแต่กลับมาเนี่ยอยู่ในเรือนจไม่ถึง24ชั่วโมงใช่นะคะแล้วเ,เราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดเจนจริงๆว่าไอ้ที่ป่วยเนี่ยนะคะอาการไม,ไม่ดีขึ้นเลยใช่หรือหรือเปล่าหรือ,อยังไงไม่เคยรู้มันไม่ได้มีการอัปเดตไงใช่นะคะแล้วเวลาถามลูกสาวเนี่ยลูกสาวก็แทบจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพ่อเลยม,มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกถูกต้องไหมคะ อยู่โรงพยาบาลร้อยวันเนี่ยอาการต้องหน้าเป็นห่วงมากคุณผู้ชมจำได้ว่าล่าสุดที่ได้รับข้อมูลจากคุณนุ๋งอิงที่ว่ามีอะไรนะเจาะเจาะไหลเสีรูมีผ่านการผ่าตาัดอะไรประมาณนี้นะคะแ,แต่ว่าหนักหนาขนาดไหนนี่ไม่ทราบเหมือนกันแล้วเราก็ไม่เคยเห็นนะคะว่ารัฐบาลนะ่ะนะคะจะออกมาพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่า,เ,าเรื่องนี้เราก็ต้องยอมรับว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยคือเป็นประเด็นใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เป็นข่าวใหญ่เป็นประเด็นที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจนะคะแต่ว่าเอ๊ เขาป่วยหนักจริงๆนะมันจะต้องอยู่ร้อยวันร้อยกว่าวันบวกแล้วนะคะแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็ยยมีแต่เห็นภาพนี้ล่าสุดนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวรเราเบรกกันก่อนะนะคะ